7:26 เรื่องเล่าเช้านี้ที่สุดแล้วพรรคพลังประชารัฐตัดสินใจยกเลิกแผนการที่จะให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหัวหน้าคสช.แล้วตอนนี้ท่านก็เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐด้วยยกเลิกแผนการที่จะให้พลเอกประยุทธ์ขึ้นเวทีปราศัยนะคะเพราะเกรงว่าพรรคการเมืองคู่แข่งจะรุมกินโต๊ะคอยจับผิดการกระทำที่สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายโดยที่พลังประชารัฐเนี่ยจะหันไปใช้วิธีคือให้พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่พบปะประชาชนและให้กำลังใจผู้สมัครของพรรคแทนคือมันมีรายงานค่ะว่าเดิมเนี่ยที่วางแผนเอาไว้พลเอกประยุทธ์จะไปช่วยพรรคหาเสียงจะไปขึ้นเวที4ภาคเวทีแรกคือโคราชบ้านเกิดของท่านนายก10มีนาแต่ล่าสุดอย่างที่บอกพรรคพลังประชารัฐยกเลิกแล้วนะคะหลังจากที่แกนนำของพรรคเนี่ยประชุมพิจารณาอย่างรอบคอบทุกประเด็นแล้วก็ได้ข้อสรุปว่านอกจากเงื่อนไขบางประการในข้อกฎหมายแล้วถ้าพลเอกประยุทธ์ขึ้นเวทีปราศัยเนี่ยสิ่งที่ตามมามันจะได้ไม่คุ้มเสียเพราะว่าจะเจอกับการถูกรุมโจมตีรวมถึงประเด็นการตอบโต้ที่จะตามมาซึ่งจะส่งผลกระทบให้ประชาชนเนี่ยหันไปสนใจประเด็นความขัดแย้งมากกว่านโยบายดังนั้นพรรคพลังประชารัฐจึงจะใช้ช่วงโค้งสุดท้ายในการหาเสียงเลือกตั้งมุ่งนำเสนอนโยบายจะเป็นผลดีกับพรรคมากกว่ากลยุทธ์ที่พลเอกประยุทธ์จะใช้เพื่อช่วยพรรคหาเสียงก็คือการลงพื้นที่ในกทม.นะคะไปพบประชาชนไปให้กำลังใจผู้สมัครส.ส.ไปด้วยในตัวพลเอกประยุทธ์เมื่อวานนี้หลังประชุมครม.ท่านบอกว่าขณะนี้ยังหารือเรื่องนี้กันอยู่ก็ต้องดูว่าจะทำได้อย่างไรหลายคนเนี่ยพลเอกประยุทธ์บอกจ้องตาเป็นมันเลยเตรียมขึ้นเขียงแล้วเตรียมจะฟ้องแล้วดังนั้นก็ต้องปรึกษาฝ่ายกฎหมายให้ดีเห็นใจผมเถอะอย่าเอาเป็นเอาตายกับผมนักเลยช่วยพอปชรหาเสียงก็ตอบไปแล้วนะไปดูที่ว่าจะทำได้ยังไงนะแล้วแม่ก็หลายคนก็จ้องเป็นตาเป็นมันเนี่ยเอาละเตรียมขึ้นเถียงแล้วละต่อไปนี้ก็จะเตรียมฟ้องละคือตั้งแท่รอฟ้องไปเลยผมก็ต้องปรึกษาฝ่ายกฎหมายให้ดีนะครับว่าจะทำอะไรได้บ้างนะเห็นใจผมเถอะอย่าเอาเป็นเอาตายกับผมนักเลยนะคือผมคิดว่ามันก็กำกึ่งนะผมก็ระวังกันนะยังไงก็ระวังไว้ก่อนเพราะนั้นผมก็อาจจะต้องปรับวิธีรูปแบบของผมนะว่าจะทำยังไงได้ต่อไปนะผมวันนี้ผมก็ไปพบประชาชนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอใช่ไหมซึ่งมาทำได้ตามกฎหมายทุกประการนะพวกหนูทำไมอ๋อเธอนี่ไปห่วงฉันเลยนะเธอสำคัญนะเธอไปทำงานมีรายได้เธอไม่ห่วงว่าฉันจะถูกฟ้องร้องจะถูกอะไรเธอไม่ห่วงฉันเลยนะนี่รักกันจริงรักกันจริงนะขอบคุณนะก็จะรู้ว่าไปอ่ะไปไหนยังไม่รู้ไงนายกขาท่านนายกที่จะไปกทม.นี่ในช่วงการทั้งเช้ามีโอกาสไหมคะที่จะไปพี่นายอยู่ยังไงอยู่ที่ผมเป็นนายกป่ะล่ะเป็นนายก24ชั่วโมงก็มีรปภ.ได้ใช่ไหมคะตามกฎหมายมั้งได้นะได้ไปกฎหมายคุณชัชชาติสิทธิพันธ์หนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้เนี่ยไปลงพื้นที่แถวๆดินแดงนะคะก็ปรากฏว่านักข่าวไปถามเรื่องพลเอกประยุทธ์นี่แหละค่ะว่าท่านเตรียมจะลงพื้นที่ช่วยพรรคพลังประชารัฐหาเสียงคุณชัชชาติว่าอย่างไรฟังกันดูค่ะผมว่าก็คงสำหรับผมเองก็คงไม่ได้เปลี่ยนมากเพราะผมว่าประชาชนก็เห็นท่านมา5ปีแล้วฮะนั้นถ้าเกิดท่านเดินหรือไม่เดินผมว่าก็เราก็เห็นที่ท่านก็พูดอยู่ทุกวันศุกร์อยู่แล้วมันก็คงไม่น่าจะเปลี่ยนอะไรมากก็ดีครับจะได้มาช่วยกันแสดงความเห็นแล้วก็ให้ประชาชนสอบถามข้อมูลครับก็ผมว่าก็แล้วแต่มุมมองนะถ้าคนชอบท่านก็คงเสริมถ้าคนไม่ชอบท่านก็อาจจะลดลงก็แล้วแต่นะได้ทั้ง2มุมมองแต่ผมว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาคือถ้าเกิดไม่ได้เอาเรื่องเวลาราชการมาทำแล้วก็ไม่ได้สร้างความได้เปรียบเสียเปรียบกับคู่แข่งขันผมว่าก็เป็นสิทธิ์ของท่านผมว่าเราก็ไม่ได้กังวลอะไรครับก็ดีฮะแต่วันนี้ท่านนายกก็ไ